ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกม CMC กับผมมิสเตอร์ซิลเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะมาแนะนำสัตว์เลี้ยงว่าสัตว์เลี้ยงตัวไหนดีบ้างเราควรเลือกใช้งานสัตว์เลี้ยงแบบไหนดีเพื่อให้เราเล่นได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับและก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนำร้านค้าและเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน PowerPay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกมแลกนาล็อกออร์เรนจินที่เขาจะมีเติมแบบเหมาแพ็คก็จะถูกลงมากขึ้นกว่าเดิมอีกมีเกมฮองไคสตาร์เลวเกนชินอิมแพคซัมเมอร์เนอร์วอลคอนิเคิลและยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายสามารถทักไปที่แฟนเพจ Facebook PowerPay หรือไม่สะดวกช่องทาง Facebook ก็สามารถแอดไลน์ @PowerPay ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง PowerPay นะครับด้วยความที่ว่าสัตว์เลี้ยงของเกม CMC เขาก็จะใกล้เคียงกับ PC ซึ่งจะมีสัตว์เลี้ยงมากมายเลยนะครับเวลานั้นเนี่ยเราสามารถทำการ EVO ได้เพื่อสุ่มขั้นระดับที่สูงมากยิ่งขึ้นเพราะพื้นฐานระดับของสัตว์เลี้ยงเขาก็จะมีตั้งแต่สีเทามีสีเขียวสีฟ้าสีม่วงสีส้มและก็สูงสุดเนี่ยจะเป็นสีเหลืองแต่ก็จะมีสีเหลืองแบบพิเศษหรือจะมีสีส้มแบบพิเศษที่สุดของไข่ระดับนั้นๆอยู่อย่างถ้าเป็นพวกตระกูลปีย่าถ้าเรามีสัตว์เลี้ยงระดับสีม่วงเวลาเราอีโวไปเนี่ยก็จะมีโอกาสที่เราจะได้สัตว์เลี้ยงตัวเดิมแต่เป็นอีกระดับขั้นหรือจะเป็นพวกฟีนิกซ์แล้วก็ดราก้อนคือสีส้มพวกตัวปีย่าพวกตัวลูกเจี๊ยบพวกนี้เป็นตัวพื้นฐานในระดับสีส้มก็คือประมาณว่าถ้าเราอีโวได้ตัวพวกนี้มาเขาก็จะไม่ใช่ตัวละครพิเศษอะไรแต่ถ้าเราอีโวได้เป็นพวกฟีนิกซ์หรือจะเป็นในส่วนของดราก้อนเนี่ยจะเป็นสีส้มที่มีระดับการอีโวที่ยากมากกว่าแต่ต่อให้เราได้สัตว์เลี้ยงมาก็ใช่ว่าจะตรงสายของเรานะเราก็ต้องดูด้วยว่าตัวละครของเรานั้นเป็นสายอะไรอย่างฟีนิกซ์นะครับเขาก็จะเป็นสาย P-Attack ก็จะเหมาะกับการที่เราไปเล่นสาย P-Attack อย่างเช่น Warrior Knight หรือจะเป็น Jester พวกนี้สามารถใช้งานได้นะครับแต่ถ้าเป็นดราก้อนอะไรพวกนี้ก็จะเหมาะกับพีทและก็นักเวทเพราะเขาจะเพิ่ม M-Attack ให้แต่สัตว์เลี้ยงเนี่ยเขาไม่ได้มีแค่สีส้มอย่างที่เกิดนะครับเขาก็จะมีสีทองด้วยอย่างถ้าเรามีสัตว์เลี้ยงสีส้มอยู่แล้วก็จะมีโอกาสที่เราจะได้ตัวละครพวกนี้เป็นพวกเฟิงหวงแล้วก็มีนี่เลยครับเป็นตัวของเขาซูเปอร์ปีย่าตัวสีดำต้านทานคิติคอนฮิตเลยนะแต่ถ้าเราดวงดีวิวัฒนาการได้เป็นเฟิงหวงตัวนี้ก็จะดีมากในสาย P-Attack ส่วนมีนะครับก็จะเป็นสายเวทซึ่งนี่ก็จะมาจากการวิวัฒนาการพวกปีย่าระดับธรรมดาแต่ถ้าพื้นฐานสัตว์เลี้ยงของเราเป็นพวกฟีนิกซ์หรือดราก้อนนะครับเราก็จะสามารถวิวัฒนาการเป็นระดับบูได้อะไรพวกนี้นะครับคือในแต่ละสายเขาก็จะมีสัตว์เลี้ยงระดับพิเศษไม่ว่าจะเป็นพวกพืชพวกสัตว์หรือจะเป็นพวกตระกูลไข่ปีย่าแล้วก็จะมีสัตว์เลี้ยงระดับพิเศษอีกนะครับที่จะเป็นสัตว์เลี้ยงอีกระดับขั้นนึงในการหายากซึ่งยากแบบยากมากๆไม่ง่ายเลยนะครับเพราะว่าโอกาสการเปิดสุ่มการได้สัตว์เลี้ยงชนิดที่4เนี่ยโอกาสจะน้อยมากกว่าสัตว์เลี้ยงแบบปกติคือพื้นฐานถ้าเป็นไข่ธรรมดาเนี่ยโอกาสจะได้อยู่ที่ 14% ถ้าเป็นไข่มีขาโอกาสการได้รับจะอยู่ที่ 5% นะครับพวกเนี้ยไข่มีปีก 5% ไข่มีปีกไข่นางฟ้า 5% หรือจะเป็นพวกเมล็ดพืชถ้าเป็นพวกระดับสีม่วงเนี่ยโอกาสการได้รับก็จะอยู่ที่ 0.6% ตัวละครพวกนี้ก็จะอยู่ที่ 0.1% ทั้งนั้นเลยนะครับแต่อย่างที่เกิดว่าสัตว์เลี้ยงชนิดสุดท้ายเนี่ยโอกาสการได้รับก็จะน้อยมากกว่าอีกเพราะแค่เป็นตัวละครพื้นฐานนะครับเป็นตัวละครสีฟ้าโอกาสการได้รับก็จะอยู่ที่ 0.3 ส่วนถ้าเป็นตัวละครระดับสีม่วงเนี่ยโอกาสการได้รับก็จะอยู่ที่ 0.0275% สีม่วงน้อยก็มากกว่าสีส้มอีกนะครับและถ้าเป็นระดับ Legendary โอกาสก็จะอยู่ที่ 0.0025% อะไรจะน้อยขนาดนี้ครับแต่สัตว์เลี้ยงระดับสูงไม่ใช่ว่าจะใช้งานได้ง่ายทุกตัวนะครับก็จะมีการใช้งานได้ง่ายหลักๆอาจจะอยู่แค่2ตัว2ตัวในที่นี้ก็จะมีวาคิรีกับแบ็กดากอนแบ็กดากอนก็จะเป็นสายเวทบวก M Attack ให้ส่วนวาคิรีก็จะเป็นสายกายภาพเขาก็จะบวก P Attack ให้อย่างที่เห็นนะครับพวกวาคิรีแล้วก็แบ็กดากอนเนี่ยค่าสเตตัสที่บวก P Attack หรือ M Attack เขาจะอยู่ด้านบนการที่เราเพิ่มเลเวลก็จะเป็นการเพิ่มค่าสเตตัสตรงนี้เพราะพื้นฐานการอัพเลเวลของสัตว์เลี้ยงแค่เราอัพ1เลเวลก็จะเพิ่มพลังให้แล้วแต่อันล่างก็จะไม่เพิ่มให้นะครับแบบนี้เห็นไหมจะเพิ่มแค่อันบนเท่านั้นอันล่างจะไม่ได้เพิ่มฉะนั้นถ้าเพื่อนๆหาพวกวาคิรีได้หรือแบ็กดากอนได้ยิ่งเราอัปเกรดเลเวลของสัตว์เลี้ยงไปได้เยอะก็จะทำให้มีพลังโจมตีที่สูงขึ้นมานั่นเองนะครับและยิ่งในอนาคตถ้าเราทำการวิวัฒนาการไปสู่ขั้นที่สูงขึ้นอย่างวาคิรีเนี่ยก็จะมีไวท์คิงวาคิรีปกติอัปล่างก็จะบวก P Def แต่พอเป็นไวท์ปุ๊บเขาก็จะบวกคิติคอนแอคคูซี่มาให้หรืออย่างถ้าเป็นแบ็กไนท์วาคิรีตัวนี้เขาก็จะบวกคิดาเมจมาให้ถ้าไปให้สุดต้องเป็นแบ็กไนท์วาคิรีนะครับเพราะจะเป็นสัตว์เลี้ยงที่สุดแล้วในสายกายภาพส่วนที่สุดของสายเวทเนี่ยจะเป็นโกลเด้นมังกรทองเพราะออฟบนก็จะเป็นเอเมทักออฟล่างก็จะเป็นคิดาเมจนี่แหละครับสุดแล้วสุดอีกแล้วส่วนถ้าถามว่าแมงดากูล่าดีไหมแมงดากูล่าอาจจะใช้งานค่อนข้างยากหน่อยนะครับเพราะออฟที่เขามีเนี่ยก็จะเป็นคิดิคอนแอคคูซี่กับค่าหลบซึ่งช่วงแรกมันเห็นผลน้อย
แต่ถ้าเราทำการไกลล่างถ้าไว้แมงดาโกล่าผมดำตัวเนี้ยเราก็ได้เจาะเกาะกายภาพถ้าเป็นแบ็กตัวนี้ก็จะได้คริติคอลดาเมจนะครับหรือถ้าเป็นพิงค์อันนี้ก็จะได้ MHP จริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของเราเนี่ยแหละว่าเราต้องการตัวไหนออฟค่าสเตตัสเป็นแบบไรเราขาดค่าสเตตัสแบบไหนเราก็ไปหาแบบนั้นแต่ส่วนมากสัตว์เลี้ยงในช่องที่4เนี่ยจะค่อนข้างดีถ้าเพื่อนๆได้มานะครับยิ่งถ้าเพื่อนๆได้สัตว์เลี้ยงมาหลายตัวก็จะทำให้เราเนี่ยเล่นได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเพราะว่าสัตว์เลี้ยงเราจะสามารถใส่ได้ถึง4ตัวแต่เลเวลเราต้องถึงก่อนนะครับอย่างตัวที่2เนี่ยเราต้องเลเวล21ถึงจะใส่ได้ตัวที่3นะครับก็จะปลดล็อกก็ต่อเมื่อเลเวล31แล้วตัวที่4เราก็จะปลดล็อกก็ต่อเมื่อเราเลเวล41เนี่ยผมก็เลยยังอยากได้สัตว์เลี้ยงตัวใหม่อยู่เลยเพราะผมเล่นเป็นวอร์ริเออร์ใช่ไหมและเมื่อเพื่อนๆได้สัตว์เลี้ยงมาเรียบร้อยแล้วนะครับเวลานั้นเนี่ยเราก็ต้องมาเลือกใส่สัตว์เลี้ยงด้วยนะเราอาจจะไม่สามารถใส่ซ้ำกันได้ในตำแหน่งพวกรูปดาบหรือพวกรูปเวทคือเราต้องเลือกใส่เป็นตัวๆอย่างถ้าเราต้องการตัวนี้ที่เขาจะให้ผลเป็นพวก PDEF และออฟล่างเป็น HP Potion เราจะไปใส่แทนอีกตัวไม่ได้นะครับต้องไปใส่ในตำแหน่งเดียวกันนะครับถ้าเป็นรูปดาบก็ใส่แทนรูปดาบฉะนั้นการหาสัตว์เลี้ยงก็ควรที่ต้องหาพวกรูปดาบรูปดาวแล้วก็อื่นๆตามสัตว์เลี้ยงที่เรามีได้เลยนะครับฉะนั้นสำหรับในพาร์ทนี้ผมมาแนะนำสัตว์เลี้ยงประมาณนี้ก่อนดีกว่านะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆกันสักเล็กน้อยถ้าชอบยังไงก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หน่อยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่พาร์ทหน้าพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับผมไปแล้วครับ